คุณลูกครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรที่สอบสวนกลางครับก็มาแจ้งความนะครับเรื่องมีคนเขียนใน TikTok พูดถึงลุกในแง่ที่ทำให้เสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทำให้ถ้ามีคนเชื่อสิ่งนี้ก็มีผลกระทบกับผลงานของผมด้วยนะครับเลยมาแจ้งความที่นี่เป็นการโพสต์ไหนครับใน TikTok แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับทุกด้วยครับทั้งหมดกี่บัญชีฮะที่เรานำมาให้ตำรวจปอทตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีสามบัญชีนะสามบัญชีใช่ใช่เป็น TikTok กี่บัญชีเป็นทุกกี่บัญชีทั้งคู่นะฮะทั้งคู่เลยเนี่ยเราให้ทางพนักงานสวนได้ตรวจสอบข้อมูลที่เรามามอบให้แล้วครับเบื้องต้นทางตำรวจแนะนำว่าไงบ้างก็เราให้ evidence ทั้งหมดไปแล้วแล้วก็ก็แนะนำให้เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บ evidence ไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรที่ผลกระทบมากขึ้นกับผลงานของลูกไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็เราก็จะดำเนินเรื่องแบบสอบว่าโอเค username แต่ละคนมันคือตัวจริงมันคือใครสืบสวนใช่ดูว่าใครเป็นเจ้าของถูกถูกแล้วก็มาเรียกร้องค่าเสียหายขั้นต้นเนี่ยเป็นความผิดเกี่ยวกับอะไรบ้างที่มาเราพูดกล่าวโทษให้ตำรวจเรื่องส่วนตัวมากก็ที่ลุกแบบว่าไปนอกใจนู่นนั่นนี่ซึ่งไม่เป็นความจริงซึ่งไม่ได้เป็นความจริงอะไรทั้งสิ้นใช่ใช่ทำให้เราเสียเสียนะใช่ครับตรงนี้ถ้าเกิดมีคนเข้าไปดูที่ตอบและเฟซบุ๊กอันนั้นแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันไปตรงนี้เราอยากจะบอกอะไรเอฟซีของเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้าไปดูแล้วอย่าไปเชื่อ อย่าไปเชื่ออะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาทําขึ้นมาเพราะอยากได้แสงอยากได้แบบว่าคนที่มาสนใจยูเซอร์เนมเขาคนที่มาสนใจแอคเคาท์เขานะครับมาโพสไปเพราะว่าอยากจะทำให้ลุกสูญเสียหรือว่าทำให้ลุกแบบว่าได้รับเนกาทีฟจากสังคมอะไรประมาณนี้ไม่เอาจริงๆไม่เป็นความจริงถูกถูกใช่ครับนั่นก็คือคนที่ดูแล้วก็อยากไปแชร์ต่อดีที่สุดถูกใช่ครับโชคดีนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ถ่ายไกลๆได้ไกลๆได้ถ่ายได้โอเค